สวัสดีค่ะกลับมารายงานตัวอีกแล้วนะคะกับรายการสถานีสุขภาพดีกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้เรายังอยู่กับสุขภาพในช่องปากนะคะรู้สึกว่าหลายๆท่านจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เต็มอิ่มกับความรู้กับสุขภาพในช่องปากได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงพัชราวรีนันบุญตาจะนำสาระเกี่ยวกับฟันผุเมื่อไหร่ควรจะรักษาหลายๆท่านที่ชมรายการของเราอยู่อาจจะมีภาวะของฟันผุแต่ไม่ใส่ใจรักษาวันนี้ต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีข้อคำถามนะคะจริงๆว่าฟันผุเมื่อไหร่เราควรจะรักษาค่ะค่ะจริงๆคือฟันผุมันก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะที่ทุกคนสามารถเกิดได้แต่ว่าคนเขาจะให้ความสำคัญเมื่อไหร่ว่าจะมาให้หมออุดฟันเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยฟันผุมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะจากการที่เราทานอาหารแล้วเราทำความสะอาดได้ไม่ดีอะค่ะเชื้อโรคมันก็จะไปกินอาหารที่ติดอยู่กับฟันเรามันก็จะทำให้เกิดฟันผุขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดก็ติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆเป็นรูใหญ่โตเป็นเกิดอาการปวดฟันได้ค่ะในส่วนของฟันผุทราบว่ามีการจำแนกชนิดความรุนแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตามระยะเวลาการเกิดฟันผุนะคะตอนแรกมันก็จะเป็นแค่รูเล็กๆเป็นสีขาวๆบนตัวฟันเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะเกิดเป็นรูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายมันทะลุพรงประสาทฟันก็รักษาด้วยการอุดฟันไม่ได้แล้วจะต้องมารักษารักฟันหรือไม่ก็ถอนไปเลยค่ะค่ะความรุนแรงนี้แบ่งออกเป็นกี่ชั้นกี่ชนิดมีไหมคะหรือเขามีแบ่งเป็นระดับชั้นไหมคะใช่ค่ะมีแบ่งเป็น3ชั้นนะคะมีฟันผุที่ชั้นผิวเคลือบฟันคือผิวเคลือบฟันของเราเนี่ยตอนมันจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดป้องกันฟันผุได้ดีคือถ้าเราป้องกันตั้งแต่ชั้นนี้ได้อะค่ะก็จะไม่เกิดฟันผุและแล้วก็ชั้นต่อมาคือชั้นเนื้อฟันก็จะเป็นส่วนที่ผุง่ายถ้าผุต่อมาจากชั้นเคลือบฟันและนี่ลุกลามง่ายมากเลยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดอาการปวดฟันเวลาทานน้ำเย็นหรือทานอาหารคือชั้นถัดมาก็จะเป็นถึงโพรงประสาทฟันแล้วค่ะเป็นส่วนสุดท้ายของตัวฟันเนาะคนไข้จะมีอาการปวดฟันมากทำยังไงก็ไม่หายเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องมารักษารักฟันซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอคนไทยเราจะรอให้เป็นเยอะๆถึงจะมารักษากับเรานะคะการรักษาล่ะคะเรามีการรักษายังไงคะแปรงฟันให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับยาสีฟันที่ผสมฟลูไรด์นะส่วนถ้าฟันผุถึงชั้นเนื้อฟันแล้วเราก็ต้องมาให้ทันตแพทย์อุดฟันให้เพื่อยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคถ้าถึงชั้นโพรงประสาทฟันแล้วมันก็ต้องมารักษารากฟันเพื่อจะเก็บฟันซี่นี้ไว้อะค่ะค่ะในเรื่องของการป้องกันเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านรอให้เป็นต้องมาเสียค่าใช้จ่ายมากมายจริงๆทริคของการดูแลสุขภาพในช่องปากนี่ง่ายมากเลยการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงไหมคะจริงค่ะการป้องกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งถ้าเราให้ความสำคัญตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกมันก็จะเป็นเรื่องดีค่ะเพราะฉะนั้นการแปรงฟันการทำความสะอาดฟันการใช้ไหมขัดฟันเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะคะส่วนการทานอาหารก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันยิ่งถ้าเราทานอาหารที่มีพวกน้ำตาลเยอะหรืออาหารที่เหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดฟันง่ายก็ทำให้เชื้อโรคมาเกาะฟันได้ง่ายขึ้นทำให้ฟันผุเกิดง่ายขึ้นเหมือนกันค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอมีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตรงนี้ในเรื่องของฟันผุค่ะเรื่องของฟันผุนะคะมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นง่ายเนาะก็อยากจะให้คนไข้ทุกคนหรือประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะหมั่นมาพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อมาตรวจสภาพช่องปากค่ะก่อนที่ฟันมันจะผุลุกลามใหญ่โตไปค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เรานะคะมีทีมงานทันตแพทย์รุ่นใหม่นะคะหน้าตาน่ารักมากแล้วก็อัธยาศัยดีมากยังไงเชิญมาใช้บริการได้เลยนะคะสุขภาพในช่องปากเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างน้อยเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ทำให้เราไม่มีกลิ่นปากด้วยแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับการรับประทานอาหารด้วยและนี่คือสาระนำมาฝากว่าฟันผุเมื่อไหร่ควรจะรักษานะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ